เรามาต่อกันเลยครับกับเทคทูโยมิตอนที่3แชปเตอร์ที่3แล้วพ่อของข้าท่านไปสู่โยมิแล้วและในตอนนี้หมู่บ้านก็ต้องการผู้นำคงต้องเป็นท่านก่อนและท่านหญิงท่านแข็งแกร่งทุกคนต่างให้การเคารพท่านแม้ว่าข้าจะเดียวดายแต่ข้าจะไม่ทำให้ใครต้องผิดหวังท่านไม่ได้อยู่ลำพังท่านหญิงข้าจะคอยดูแลท่านข้าสาบานข้าไม่ต้องการให้เจ้าดูแลข้าขอเพียงเจ้าอยู่ข้างข้าก็พอแล้วสัญญาสิสัญญามาฮิโรกิตัดฉากมาตอนหนุ่มอีกครั้งหนึ่งฮะโอเคข้าสัญญาหอบแฮกมาเลยหลังจากไปประจนภัยอยู่นานครับกลับมาอีกครั้งหมู่บ้านก็เจอกับหายนะแล้วนี่ไงล่ะแค่หน้าทางเข้าก็รู้เรื่องกระเบื้องแล้วครับว่าศัตรูเนี่ยมันฆ่าแหลกลานมากๆจับคนแขวนคอเสียบประจานโอเคครับก็ภารกิจคือการตามหาท่านเอโกะให้เจอนะก็ต้องหาว่าอยู่ไหนเดี๋ยวเราเข้าปราสาทเข้าเมืองไปก่อนแล้วกันฮะสัมผัสได้ถึงความโกลาหลซามูไรพวกนี้มันมาจากไหนกันครับเนี่ยชาวบ้านต่างกล่าวขึ้นมาฮะดูดิไอโกมีใครเห็นไอโกบ้างเวลาแบบนี้ไม่มีใครเห็นท่านไอโกแล้วครับต่างคนต่างหนีตายฮะวอดวายขนาดนี้เฮ้ยของได้เป็นไอเทมคอลเลคชันใหม่เข้ามากล้องแพนขึ้นซ้ายแสดงว่าขวาไปไม่ได้ดิเอาละได้โปรดยาปล่อยเข้าไปไม่มีทางสล็อกมันบอกว่าฆ่าให้หมดครับอย่าให้ใครรอดชีวิตไปได้มาด้านหน้ามีเงาครับตายซะแกน่ะมันก็แค่หุ่นซ้อมสำหรับข้าในตอนนี้แล้วไม่ขนามือหรอกมีอีกไหมอะไรวะแค่นี้อ่ะนึกว่าจะมีมากกว่านี้ปะโถเอ้ยเราคุณสาบแบบว่าคันไม้คันมืออยากฟาดฟันไงเช็คพอยต์ครับเซฟไปให้โอ้หญิงร้องไห้หลังคาถล่มเลยสูญเสียบ้านและคนรักครับโดโจไม่มีใครอยู่ว่างเปล่าแต่แป๊บหนึ่งผมขอโอ้ผมขอเข้าขวาก่อนแล้วกันแล้วค่อยไปซ้ายว้าวตายโดยไม่ต้องลงดาบสักนิดเลยครับมีชาวนาแอบแฝงอยู่สามารถคุยได้เขาบอกให้เบาหน่อยพวกโจรบนหัวเรานี่เองท่านปลอดภัยแล้วใช่ตอนนี้ปลอดภัยแล้วพวกมันหาข้าไม่เจอท่านต้องหาที่ซ่อนเหมือนกับข้านะพวกมันเป็นโจรข้าต้องไปต่อไม่ว่าอย่างไรก็ตามใช่ครับแต่มีของอยู่ข้างหลังเราโอ้แต่ขึ้นว่าแม็กแล้วแสดงว่าเป็นของที่ใช้แล้วทิ้งเลยดิอาจจะเป็นโชริวเคนก็ได้นะพวกอาวุธลับแบบเนี้ยโอ้นี่ไงเจ้าของลูกดอกที่ยิงใส่ชาวบ้านคนธนูศัตรูครับเฮ้ยอะไรแวบๆแวบๆนี่ผมไม่อยากจะพลาดไปครับมันคือของสำคัญถ้าเราเก็บได้เนี่ยมันก็ดีต่อเราถ้าเก็บแล้วเต็มไม่เป็นไรมั้งนะโอ้ข้างล่างนี่ไงฮะนี่คือ low attack เป็นเหมือนคัมภีร์พวกคัมภีร์เนี่ยพวกเนี้ยก็ต้องพยายามสำรวจแมปนะครับจะได้ไม่พลาดถ้าเราพลาดเนี่ยเหมือนมันย้อนมาเก็บไม่ได้ใช่ไหมถ้าเราผ่านฉากเช็คพอยต์มาแล้วนะครับก็ต้องพยายามอย่าพลาดนะเลยผมขอเช็คห้องขวาก่อนละกันครับพอกับห้องซ้ายทางขวาตันนะไม่สามารถไปต่อได้ก็ทางซ้ายแหละต้องสู้บังคับฟาดฟันกันสินะมาเลยครับไอ้พวกโจร500อย่าไปให้ราคามัน500บาทพอเข้ามาตายซะแค่3ตัวทำเป็นซ่าดีแค่เผากับป้นนะพวกแกทางสะดวกแล้วโอ้ล่วงเลยคือมันเปราะบางจากการถูกไฟไหม้ทีละคน2คนนะเข้ามาอ่อนแอโอ้ยหลังหูมันง้างโอ้
มันง้างฟันทีนี่สตามิน่าหายไปเยอะเลยฮะ3 4 4ดาบนะครับลงกับมัน5คิกซ้าย2ครั้งคิกขวา3ครั้งถึงจะตายหมอนี่เซฟก่อนละกันเดี๋ยวก่อนนะผมจำได้ว่ามันมีเหมือนทางไปต่อปะอีกฝั่งนึงอ่ะไม่ใช่ผมคิดไปเองเผื่อมีของไงทางตันซะงั้นก็ต้องพยายามเช็คกันนะครับจะได้ไม่พลาดมาแล้วอ๋อขาข้าได้โปรดใครก็ได้ช่วยทีนี่แกร้องเป็นเด็กเลยหรือไงวะใจเย็นก่อนดิเดี๋ยวออกให้อ๋อไอ้โจรฮะโอ้ยสิ้นชีพไปซะได้โปรดช่วยด้วยหลังคามันทับข้าอยู่น่ะขาข้าติดอยู่คนอย่างแกน่ะไม่สมควรได้รับความเมตตาจากใครทั้งนั้นน่ะข้าขอโทษข้าเพียงแค่ทำตามคำสั่งเท่านั้นไม่ต้องขอโทษครับแกไม่มีสิทธิ์ได้โปรดเถอะได้โปรดติดอยู่แบบนี้แหละติดจนตายไปเลยรอไอ้สาเร็วกลับมาก่อนนี่เราเจอกับบอสป่ะเนี่ยธนูคือข้าสามารถยิงเจ้าได้จากระยะ200ยาร์ดแบบนี้มันจะปักหัวเจ้าหนีไปซะซามูไรวิ่งหนีไปซะใครจะบอกให้ฟังนะการหนีเนี่ยมันไม่ใช่โอ้ยวิถีของซามูไรมันถีบโอ้ยแต่ก็ไม่ขนาดมือนี่ว่ะของใหม่มาคุณผู้ชมครับคือการกดเลข2เพื่อเปลี่ยนเป็นใช้ธนูนี่แคนเซิลไม่ได้เหรอคือกดแล้วต้องยิงเลยใช่ไหมกดหนึ่งคือใช้อาวุธลับโชริวเคนครับลองของเรียบร้อยเสตกไปดีนี่ว่ะอาวุธแรงด้วยเซฟพอยต์เข้าให้โอ้มีของแต่เก็บไม่ได้เป็นอาวุธลับครับซ้ายและขวาผมเลือกไปซ้ายนะไม่แน่ใจว่ามาถูกทางหรือเปล่าแต่ก็ต้องลองเดาๆด้วยครับออกข้างล่างทางขวาคือมาข้างล่างข้างบนคือเหมือนทางลับนี่ไงทางลับเจอของดีโล่มไปดิ เลี่ยงการปะทะได้ดีมากๆครับอย่างที่เห็นเลยครับไปทางหลักเนี่ยก็จะไม่ได้เห็นแบบนี้ไปทางรองก็จะได้เจอแมคานิกของเกมครับไอ้หมอนี่โอ้ย2ทีลืมภาพมันมืดมองไม่เห็นขอโทษโดนจิ้มไป1ทีแต่ก็ได้อยู่ละมีเช็คพอยต์บันทึกเซฟสักคู่มีม้ามีอะไรทางตันผมไปเก็บทางซ้ายก่อนแล้วกันนะมันกระพริบล่อตาล่อใจมีไฮไลท์ตรงม้าขึ้นมาครับตรงม้าเป็นเส้นๆจิ๊บๆๆผมก็ต้องมาเช็คดูก่อนอ๋อเป็นที่มาของคำว่าม้าดีดกระโหลกม้ากระทืบลงหรือเปล่าเนี่ยเบิกทางขวามันตันแน่นอนแหละมันก็ต้องไปข้างหน้าอย่างเดียวนะเหมือนออกจากเมืองอีกฝั่งหนึ่งไหมวิธนูครับติดไฟด้วยฆ่าให้หมดอย่าใครรอดได้มันยิงชาวนาโอ้หมดจะดูข้างบนขอโทษครับผมไม่ได้ดูข้างล่างเลยระแวงบนต้องรีบแล้วอ่ะผมว่ามันอาจจะเป็นประกอบฉากบ้างหรือไงสตูงกันเหรอ2ตัวฮึบพวกถอดเสื้อผ้าอย่างเจ้าน่ะมันก็แค่กิกกี้ข้างทางเท่านั้นล่ะนะนูยิงต่อเนื่องไม่เลิกเลยโอ้มหาโจร2ตัวรู้อะไรไหมไอชุดเกาะเนี่ยข้าไม่ชอบว่ะก็ง่ายกว่าที่คิดนี่ว่าธนูแรงมากนะธนูเหมือนเรายิงดอกนึงอ่ะเท่ากับฟัน3ครั้งป่ะผมคิดไปเองน่าจะคิดไปเองนะดูจากทรงแล้วคงอย่างนั้นแหละโอ้เจ้าที่สวัสดีครับพี่น้องเอาเดทแอร์กันนี่ไงว่ายืนจ้องหน้าจ้องตาไอ้ตัวเสื้อก่อนนี่คาดเดายากสตามิน่าจะหมดแล้วอะต้องคอนโทรลดีๆตายซะโอ้สู้กับมันแค่3ตัวสตามิน่าหมดเลยครับเดี๋ยวก็ฟื้นฟูเร็วอยู่นี่อะไรอะไม่นะครอบครัวข้าไม่มีของศพผมไม่ใช่ตรงนี้ตรงกำแพงหินนี่ซองฮานูฮะในบ้านมีอะไรไหม2ตัวกับหญิงผูกคอตายไอ้2ตัวนี้มันต้องบังคับให้หญิงเนี่ยฆ่าตัวตายแหนม
ได้สกิลใหม่มาครับคือเดินหน้าซ้ายซ้ายขวาเราสามารถกดเช็คลงศพได้เหรอต้องลองกดดูอ๋อคือเธอยอมปิดชีพตัวเองครับดีกว่าถูกดาบโจรฆ่าซามูไรไม่หยุดปกป้องพวกเธอประชาชนเนี่ยก็เลยไร้ซึ่งทางเลือกนะลงเอยด้วยการแขวนคอตายแบบนี้เอาเป็นว่าเคารพแล้วกันเคารพผู้ตายเคารพในการตัดสินใจของการกระทำครั้งนี้แล้วกันฮะเอาพวกกาหญิงคนนั้นเลยต้องตายเข้ามาไปซะไอ้เสื้อเกาะอีกแล้วไม่ต้องง้างให้ยาวซึ่งๆหน้าเลยดีกว่าสี่ทีนะหกพลิกซ้ายเอาไม่อยู่เนี่ยคาดเดายากข้าจะไม่ผิดพลาดรู้สึกว่าสู้กับมันนานขึ้นเพราะผมฟันคลิกซ้ายเยอะเกินไปคุณผู้ชมต้องขวาให้หนักกว่านี้เมื่อเจอชุดเกาะนะฮะไม่งั้นนี่ก็จะเป็นสงครามระยะยาวเจอเซฟรีเลือดก่อนละกันเลือดนี่หายไปโซกเลยครับเมื่อสู้กับมันซ้ายและขวาไปได้ไปซ้ายก่อนดีกว่าเดี๋ยวนะเงียบหน่อยเด็กน้อยเป็นครอบครัวนึงครับมี3คนไปถึงอื่นไปไอ้พวกปีศาจเราไม่มีอะไรให้แล้วเย็นก่อนแม่นั่นใครน่ะปิดตาซะเด็กน้อยอ๋อนี่ไม่รู้จักผมใช่ไหมเนี่ยข้าไม่สนหรอกว่าเจ้าจะเป็นใครเนี่ยไปที่อื่นไปนี่ไปซะโอเคโอเคก็ระวังตัวหน่อยละกันครับคือไม่สนหน้าอินหน้าพรมเลยฮะตอนนี้เน้นความปลอดภัยของตัวเองไปก่อนครับไล่เราเลยก็ต้องทำตามเขาบอกไปคุณผู้ชม เขาไล่แล้วฮะเฮ้ยหมามาทาเคดะวะเนี่ยโอ้โหคือกดซีสามารถกันได้อยู่แต่มันปาดแบบเอาเรื่องรีบวิ่งก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัยครับได้ได้ได้ไม่พลาดไม่พลาดแต่สตามิน่านี่ดีนะสแลปมาทันฮะโอ้ยรอบนี้ไม่ทันว่ะปุ๊บเลยอ่ะมันตัดจอเข้ามาถนนแห่งความตายกันสินะข้างหน้ามีของทางขวาไปต่อได้มีเช็คพอยต์ซ้ายและขวาผมต้องไปขวาก่อนบ้างมันเป็นทางตรงๆอ่ะนะสุสานโบราณครับเก็บของแล้วได้สตามิน่าเพิ่มสวยค่าความเหนื่อยได้เพิ่มหน่อยต่อไปก็ต้องวิ่งตรงไปเข้าไปในเมืองอีกครั้งนึงอีกฝั่งนึงคงเป็นพวกข้ากระหายชัยชนะมากเกินไปคนขาดเหล่านี้จึงไม่สามารถต่อต้านพวกศัตรูได้เราเข้ามาอีกฝั่งนึงครับเราเซฟแล้วเมตตาด้วยได้โปรดอย่าฆ่าทำอะไรกันน่ะแกจะฆ่าคนบริสุทธิ์กันเหรอต้องผ่านเข้าไปก่อนอีกตอนหนึ่งโหสี่เลยอ่ะมีพลาดหนึ่งแต่มันก็แค่นี้แหละเพื่อนเอ้ยไปสู่โยมิซะโยมินี่พูดถึงคุณผู้ชมมันเป็นชื่อเหมือนชื่อยมโลกหรือเปล่าสักอย่างหนึ่งอ่ะน่าจะใช่นะผมยังไม่ทราบเลยว่าที่เราอยู่เนี่ยมีชื่อหมู่บ้านว่าอะไรนะครับแต่โยมิคือเหมือนยมโลกอ่ะคุณผู้ชมตามที่ท่านหญิงได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าท่านพ่อของข้าเนี่ยได้ไปสู่โยมิแล้วนะครับผมใครรู้บ้างว่าหมู่บ้านเราชื่ออะไรฮะหมู่บ้านโคโนฮะนี่ฮาเลยนะโคโนฮะงาคุเละอ่ะโอเคก็ไม่น่าใช่นะเอาละเฮ้ยเจอตอบางอย่างว่ะเจ้าไม่สามารถผ่านไปได้นะสหายของเจ้าก็พูดเหมือนเจ้าก่อนหน้านี้แต่พวกเขาล้วนตายไปหมดแล้วมองดิข้ามองดิหอกของข้าแกชนะข้าไม่ได้หรอกก็ต้องลองดูไม่ไงอาวุธลับโอ้โหมันจ้วงแทงระยะประชิดรู้จักไหมเพลงดาบล่องนภาน่ะมันตัดขาดได้เสมอว่าเราสามารถแพรี่ได้ครับก็คือกดบล็อกๆอย่างเดียวไปมาเส้นทางเปิดแล้วขวาไปได้อุ้ยเจอขวดเบียร์ครับขวดเบียร์นี่เหมือนเพิ่มเอ้ยเบียร์ต้องบอกว่าสาเกเนี่ยเบียร์เฉยเลยสาเกเหมือนเพิ่มสตามิน่าเพราะเป็นขวดนะครับก็ต้องเก็บไปนี่ไอ้ผ้าโผหัวนี่ข้าจับทางได้หมดแล้วคือสำหรับผมตอนนี้ที่รับมือยากสุดคงจะเป็นไอ้ตัวเสื้อเกาะแล้วมั้งไอ้ตัวหอกกับธนูเนี่ยระยะประชิดมันก็ไม่เท่าไหร่แต่ไอ้เสื้อเกาะนี่ดิ
นี่ไงข้างหน้าเราพูดถึงก็เต๋อเลยธนูไปกินหน่อยเผาขนโอ้โหคือแรงมากลูกดอกหนึ่งเฮฟวี่หนึ่งมาอีกแล้วโอ้ยสะบัดเลยโอ้โหเอาเรื่องเอาเรื่องไอ้นี่จู่โจมเข้ามาอุ้ยท่าใหม่อย่างเท่แต่ปาดหลังไม่ได้โอ้ยแจมแหมเผลอไม่ได้เลยฮะโฟกัสข้างหน้าข้างหลังก็เข้าแต่ครั้งนี้ไม่ตายอึดแท้เมื่อกี้ท่าเหมือนอะไรนะโลว์แอทแทคป่ะที่ต้องเหมือนกันบนน่ะแล้วก็ตวัดกลับมาข้างหลังนะครับผมต้องกดท่านี้บ่อยๆแล้ววะถ้าอยากเท่มีคนขึ้นเครื่องหมายอยู่อ๋อไซโตะเหรอให้อภัยข้าด้วยทุกคนต้องการข้าแต่ข้ากลับไม่อยู่เอ้าก็ถูกล่อซื้อไปข้างนอกอ่ะกลับมาก็หายนะแล้วให้ทำไงได้ใช่ไหมฮิโรกิไม่นะไม่อย่าไปต่อเลยมีแต่ความตายที่รอเจ้าอยู่เหรอเขาพยายามเตือนเรานะครับก็ต้องไปต่อมันคือภารกิจของเราที่ต้องตามหาท่านหญิงให้เจอนะได้ฮานูกับโอ้กล่องเลือดมาแจ๋วขอโทษนะเพื่อนแต่ต้องไปต่อมันคือหน้าที่นี่ไม่ใช่การจู่โจมธรรมดาธรรมดาแล้วมันคือการสร้างความหวาดกลัวสร้างความสยดสยองจริงครับมันฆ่าแบบฆ่าไปเรื่อยเลยไม่รู้ว่าทำไปเพื่ออะไรเนี่ยแต่ก็ทำไปแล้วเราก็ต้องตามไล่ฆ่ามันเพื่อให้มันชดใช้กับสิ่งที่มันทำนะครับมีข้างล่างกับข้างบนเหรอผมขอลงล่างก่อนแล้วกันครับต้องเช็คดูเผื่อเจอของฟรีทางซ้ายมือมีคัมภีร์อยู่ฮะก็ต้องเอาไลท์โอเวอร์เฮดคลิกขวาอ๋อก็เหมือนกับสกิลที่ได้มาตอนน้ำตกก่อนหน้านี้เหรอมั้งจักดาบแล้วโอ้โอ้ใจเย็นๆนะพี่ชายพี่ต้องไม่ใจร้อนพอกว่ะสโลโมชั่นคือเหมือนจังหวะสโลคือจังหวะมันเสียเปรียบเราครับจะต้องโอ้นี่ไงเก่งนักยิงเก่งนักยิงด้วยนี่เลยข้างบนมีคนวิ่งเหรอต้องตามไปหรือเปล่าเนี่ยก็ต้องตามแหละเพราะว่ามันไม่มีทางอื่นให้ไปแล้วนะรอด้วยครับผมข้างในมีเซฟอยู่ขอบันทึกเซฟก่อนเพื่อความปลอดภัยในอนาคตเผื่อเจอศัตรูไม่คาดคิดไม่คาดฝันครับนี่ไงเข้ามาเปิดมาเลยไม่เปิดกูก็ยิงนะไลเซอร์ผ้านี่ตายก่อนเลยโอ้ยท่าเท่โอ้ยแต่ปาดหลังไม่ทันว่ะมันสโลโมชั่นก่อนรู้สึกประมาททุกครั้งเมื่อเจอกับไอ้หมอนี่ไอ้เสื้อเกาะโอ้ตีลังกาเป็นหงอคงเลยฮึบโทษทีฉากมันสวยไปหน่อยมองฉากอยู่น่าจะทับหัวมันหน่อยนะจะได้ตายไปแบบไร้รูปพรรณสันฐานอย่างที่บอกไปครับที่รับมือยากสุดตอนนี้ก็คงจะเป็นไอ้เสื้อเกาะแหละตัวหอกระยะใกล้งั้นๆนะฮะพอจับทางได้อยู่ไปต่อไปต่อนี่เราเข้าตัวเหมือนปราสาทชั้นไหนปะคนตายเยอะมากโซมัตเดสเหรอใช่ครับดูเกือนเลยถูกแขวนคอตามลายทางนี่โอ้มันฆ่าผู้ความสนุกแล้วครับไม่ใช่ฆ่าเพื่อยึดดินแดนอะไรอะอารมณ์พวกมันคงจะเป็นแบบว่าเห็นความตายเป็นความบันเทิงผู้เสพความตายอะไรงี้ปะต้องใช่แหละไม่งั้นไม่ฆ่าคนทิ้งผักป่าอย่างนี้ใช่ไหมทั้งหน้ามีคนบางคนวิ่งอยู่ครับเชาแน่เอาตายไม่ชอบมาพากลแล้วอ่ะโอ้ยลูกดอกกินสวนนี่ไงล่ะหงายหลังโบลไปเลยครับ3ตัว4ตัวเป็นฉีบไปซะ2จิ้ม2 3 4เรียบร้อยไม่ค่อยมีใครต่อกรกับเราได้แล้วเรามันวิชาดาบ1ในใต้ล่าจะว่าไปนี่อยากรู้จริงเลยว่าตอนจบของเราจะเป็นยังไงเนี่ยเพราะว่าต้นเกมเขาปูมาค่อนข้างดีนะจากเด็กยันโตตอนโตมาเจอเรื่องนี้ตอนเด็กเสียอาจารย์ตอนโตจะเสียใครอีกวะเนี่ยยิ่งเล่นยิ่งสูญเสียใช่ไหมอะไรกันมาสะพานนี่มาขึ้นมาครับเหลือหอกแล้วธนูหมดโชริวเคนทริปเปิลโชริวเคนแต่ก็ไม่ตาย
เรียบร้อยไอ้เสือเกาะมาอีกนะฮะโอ้หน้าแหกขอโทษครับสมาธิหลุดข้าจับทางเจ้าไม่ค่อยได้คืออย่างที่บอกไปไอ้ตัวนี้ผมคาดเดาอะไรกับมันค่อนข้างยากอะเหมือนมันเอาความอึดมันอะเข้าแลกอะนะประหม่าทุกครั้งเมื่อเจอมันนี่ครับมีของโชริวเคนอีกแล้วเฮ้ยนี่มันลงเก็บของที่เราเคยวิ่งผ่านตอนเด็กนี่หว่าจำได้ไหมที่คนงานคนนึงตะโกนไล่เราอะนะครับไม่มีเวลาให้จดจำความรู้สึกเก่าๆเลยสินะโอ้หอกหอกหอกระยะไกลเองเก่งถ้าข้าระยะใกล้เมื่อไหร่ก็สู้และสู้มันสู้ก่อนสู้ไปสู้มาสุดท้ายมันเสียเปรียบการสู้กับเราฮะเรามีสกิลในการคว้านท้องไงมันจิ้มอย่างเดียวก็เลยเสียเปรียบตามระเบียบไปมันดีครับฉากเมื่อกี้ย่านตลาดเก่าจุดนี้ยึกยักเหรอจะเข้าไม่เข้ากันแน่ธนูโอ้น่าจะเอาชนะเนี่ยปัดกันธนูได้เลยคงจะเท่เลยแต่แกคนเดียวแล้วหัวเดียวก็เทียมรีบไปตอนแรกนึกว่าหมอนี่ถือดาจินะครับที่เป็นยาวๆอ่ะดูใกล้เอาไม่ใช่นี่ว่ะเป็นมุมของกล้องนะครับแต่ถือก็ก็เกินไปแล้วฮิโรกิยังอยู่เหรอมีคนถามนะครับใช่ผมยังอยู่ผมเพิ่งกลับมาเนี่ยแล้วคนถามตะโกนอยู่ไหนวะเนี่ยวอดวายเลยโซนนี้แต่ของให้เก็บเยอะมากครับเฮ้ยพี่แหว่งพี่จมูกแหว่งชุดเกาะโคตรเต็มมันยังไม่ตายจากการต่อสู้กับอาจารย์มันกลับมานี่เลยครับตัวการในการถูกโจมหมู่บ้านของเรานี่มันได้ยังไงเนี่ยเป็นอย่างนี้ได้ไงเราเคยเจอกันมาก่อนหรือเปล่าเนี่ยข้าเป็นคนฝากแผลเป็นให้กับเจ้าไงถ้าเห็นเจ้าตายไปแล้วดิแผลเป็นที่จมูกมันครับตอนเด็กเราเคยฟันไว้ทีนึงก็หมู่บ้านนี้ไม่ได้ฝังเข้าไว้ในหลุมศพนี่แกสินะคงจะเป็นคนที่เธอคนนั้นกรีดร้องคร่ำควรหาก่อนที่ข้าจะจบความทุกข์ของเธอนี่อย่าบอกนะว่ามันฆ่าท่านหญิงไปแล้วเนี่ยไม่แน่ใจครับต้องดวลให้รู้สินะเข้ามาเปิดด้วยโชริวเคนธนูไว้กินหน่อยไหมโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหโอ้โหผมสูดไม่ได้เลยอ่ะคือมันเข้ามาฟันแหลกอ่ะไรซึ่งสมดุลแห่งพลังแกก็ตายเฮ้ยยังไม่ทันได้จะใส่เพลงดาบเลยฮะตายแล้วแกมันวกแวกไขว้เขวฟุ้งซ่านมากเกินไปให้เราไปค้ำควรต่อในโลกแห่งโยมิอีกนัยยะหนึ่งคงจะเป็นไปค้ำควรต่อในโลกแห่งวิญญาณเถอะอย่างนี้เหรอโอเคชัปเตอร์3จบลงครับไม่รู้ว่าตอนต่อไปจะเป็นยังไงนะฮะแต่วันนี้พอแค่นี้ก่อนละกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายไปนะฮะเนื้อเรื่องเริ่มเข้มข้นน่าติดตามครับ